อันนี้คือการออกแบบสวนที่เชียงใหม่นะคะวางพื้นฐานไว้ก่อนนะคะเห็นไหมคะเราตั้งเสาขึ้นมาเพื่อให้เป็นศีลนะคะเนี่ยเราก็ปลูกหอมปลูกผักชีปลูกสะระแหน่ได้นะคะอันนี้ให้ชัดจริงๆนี่แหละค่ะคือการวางพื้นฐานตั้งสิ่งที่เราต้องการลงไปก่อนเราจะใช้สวนผักสลับกับต้นไม้ค่ะแล้วอันนี้ก็เริ่มปูหญ้าค่ะเริ่มปูหญ้าอันนี้หญ้าก็ยังไม่ขึ้นดีนะคะเราก็ถ่ายไปทุกสเต็ปแล้วค่ะอันนี้เริ่มสมบูรณ์ขึ้นค่ะผักขึ้นแล้วค่ะเห็นไหมคะผักขึ้นแล้วผักเริ่มขึ้นสลับกับดอกไม้เห็นไหมคะนี่เก็บผลผลิตได้แล้วค่ะกับผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยค่ะเก็บผักไปยิ้มไปเขาบอกว่าผมไม่เห็นกับตาไม่เชื่อนะว่าคุณนายออกแบบเองทำเองเนี่ยช่างเขามาเขาถามไปจ้างใครออกแบบเขาบอกคุณนายทำเองขอบคุณ